คัดมาเฉพาะสิ่งที่สำคัญจำเป็นเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดที่จีนมันต้องเอาไปจริงๆอะถ้าฉันลืมชีวิตฉันจะยุ่งยากมากอะไรแบบเนี้ยบางทีเนี่ยเราใช้เงินที่จีนหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราอยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยส่งเงินมาให้เราหน่อยอย่างน้อยเราจะมีบัตร ATM ใบเนี้ยที่สามารถเอาไปถอนเงินที่จีนได้แต่รู้ไหมสิ่งที่ฉันได้กลับมาคืออะไรมันคือยาจีนแกชาแนลเพชรแซดนะคะเห็นอะไรข้างหลังนี่ไหมอันนี้คือฉิงหยี่เจียงกล่องกล่องอะไรล่ะไม่ใช่หนังสือเอ้ยไม่ใช่หนังแป๊บมันคือกระเป๋าเดินทางแกอุ้ยตายแล้วสติมาหน่อยนะจ๊ะแล้วก็นี่มีเจี๋ยเย่เจิ้งซูของเพชรเองนะแล้วก็มีฮั่นหยี่ซูหนังสือภาษาจีนทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นแบบนี้พอจะเดากันออกไหมว่าคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรน้องบอกว่าอ๋อพี่หนูเห็นตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วค่ะใช่แล้วน้องๆคือช่วงนี้เนี่ยก็เห็นน้องๆนักเรียนหลายคนเริ่มกลับจีนกันได้แล้วนะคะดีใจด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยเนาะที่เริ่มสมัครเรียนกับทางที่จีนเริ่มขอทุนที่จีนแล้วก็กำลังทยอยเดินทางไปที่จีนกันแล้วพอพี่เพชรเห็นอย่างนี้ปุ๊บพี่เพชรก็เลยรู้สึกว่านี่ฉันจะต้องบอกน้องๆเรื่องนี้นั่นก็คือเช็คลิสต์สิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องพกไปจีนจากประสบการณ์ของพี่เพชรเองเลยนะที่แบบรู้สึกว่ามันต้องเอาไปจริงๆอะถ้าฉันลืมชีวิตฉันจะยุ่งยากมากอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเอาใส่กระเป๋าแต่ว่าคัดมาเฉพาะสิ่งที่สำคัญจำเป็นเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดที่จีนขนาดนั้นเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มอย่างแรกนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเพชรนะคะแล้วก็อยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะก็สามารถไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรได้เลยนะคะที่เพชรแซดในทุกช่องทางเลยค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเตรียมกระเป๋าเดินทางให้พร้อมนะคะแล้วเราไปจดเช็คลิสต์กันดีกว่าว่าเรามีครบกันแล้วหรือเปล่าไปเลยอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปที่ไหนก็ต้องมีสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือชื่อคู่เจ้านะคะหนังสือเดินทางนะคะอันนี้น้องๆจะไปเป็นนักเรียนที่จีนก็ต้องทำวีซ่านักเรียนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้พี่เพชรขอไม่ลงดีเทลละกันพอคิดว่าน้องๆ น่าจะรู้กระบวนการในการทำวีซ่านักเรียนอยู่แล้วนะคะอย่าลืมพกไปอย่าทำหายเด็ดขาดนะจ๊ะต่อไปอย่างที่สองค่ะน้องๆนั่นก็คือหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยนั่นเองพอเราเนี่ยติดต่อกับทางมหาลัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาจะส่งใบหนึ่งมาค่ะเป็นใบตอบรับจากทางมหาลัยเนี่ยมาให้เราที่บ้านอย่ามองข้ามนะคะเราจะต้องเอาใบเนี้ยถือไปที่จีนด้วยเหมือนกันนะน้องๆซึ่งใบนี้น้องๆที่จำเป็นจะต้องเอาไปอ่ะเพราะว่าตอนที่เราไปถึงจีนแล้วเราต้องทำเรื่องต่างๆว่าจะมาเรียนกับเขาอย่างเงี้ยเราต้องมีใบนี้ให้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะรู้สึกว่าตอนที่เพชรไปสมัครบัญชีธนาคารที่จีนอ่ะเขาขอใบนี้ด้วยถ้าจำไม่ผิดอะนะเพราะฉะนั้นอะน้องๆ อย่ามองข้ามใบตอบรับจากมหาลัยนะคะพกไปด้วยนะจ๊ะเด็กๆต่อไปข้อที่3นะคะก็คือเอกสารอื่นๆที่ทางมหาลัยต้องการนะคะตรงนี้เนี่ยขอไม่แจกแจงออกมาแล้วกันว่ามีเอกสารอะไรบ้างเนาะเพราะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาลัยเนี่ยน่าจะขอเอกสารไม่เหมือนกันน้องๆก็ไปเช็คกันเองนะว่ามหาลัยของเราอ่ะเขาขอเอกสารอะไรบ้างอย่างน้อยอะพี่เพชรรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องขอรูปแน่นอนของเพชรอะเพชรก็เอารูปไปนะแต่เหมือนก็ต้องไปถ่ายมาที่จีนอยู่ดีแต่ว่าน้องๆอะมีรูปไปเผื่อหน่อยก็ดีเหมือนกันถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้เลยตรงนี้เนี่ยขอแนะนำเลยนะคะว่าให้น้องๆอะมีแฟ้มเอกสารอันนึงไว้เลยเพื่อที่จะเก็บเอกสารข้อ1 2 3ตรงเนี้ยอยู่ในที่เดียวกันพวกพาสปอร์ตหนังสือตอบรับแล้วก็เอกสารอื่นๆอ่ะเพราะว่าพอเราไปถึงที่จีนใช่มั้ยทำเอกสารต่างๆอ่ะแล้วเราต้องหยิบเข้าหยิบออกบางทีเราไม่มีแฟ้มเก็บอ่ะมันจะแบบกระจุยกระจายเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นน่ะให้มีแฟ้มไว้แล้วก็เก็บน้องเขาไว้อยู่ในที่เดียวกันโอเคมั้ยคะก็แนะนำน้องๆมีแฟ้มเอกสารไว้นะจ๊ะเช็คลิสต์ข้อที่4ข้อถัดไปนะคะก็คือบัตร ATM กับบัตรเครดิตนั่นเองพูดถึงบัตรเครดิตก่อนอันนี้เพชรเข้าใจนะคะว่าเป็นน้องๆนักศึกษาอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่มีบัตรเครดิตแต่อันเนี้ยพูดเผื่อไว้ในกรณีที่มีพี่ๆปอโทปอเอกมาฟังนะคะเพื่อมีบัตรเครดิตอะก็พกไปเผื่อใช้ฉุกเฉินหรือว่าต้องการใช้อะไรเงี้ยนะคะส่วนบัตร ATM นะคะอันเนี้ยใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีเงินสำรองไว้ที่จีนเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเราใช้เงินที่จีนหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราอยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยส่งเงินมาให้เราหน่อยอย่างน้อยเราจะมีบัตร ATM ใบเนี้ยที่สามารถเอาไปถอนเงินที่จีนได้คือเพชรอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าธนาคารอื่นสามารถทำได้ไหมยังไงแต่จากประสบการณ์ของเพชรที่เคยทำมานะคะเพชรทำบัตร ATM ของ ICBC ที่ไทยนะเปิดบัญชีกับเขาฝากเงินเข้าไปแล้วก็จะได้บัตร ATM มาใช่ไหมคะซึ่งบัตร ATM เนี้ยสามารถไปถอนเงินสด
จากตู้ ATM ICBC ที่จีนได้แล้วก็มีอีกออปชันหนึ่งเหมือนกันค่ะนั่นก็คือการโอนเงินต่างประเทศนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆของแต่ละธนาคารด้วยนะคะยังไงก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมได้เลยเนาะต่อไปข้อที่5ก็คือเงินสดค่ะน้องๆอาจจะแบบอ้าวพี่เพชรจำได้ว่าพี่เพชรเคยบอกว่าที่จีนน่ะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วให้หนูพกเงินสดไปทำไมแกอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องมีเงินสดติดตัวไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินใช่ปะยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเราแลนดิ้งลงถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วแกเกิดหิวข้าวมากอย่างน้อยอ่ะแกก็มีเงินสดซื้อข้าวกินในสนามบินแกนึกออกปะเพราะว่าพอถึงตอนนั้นอ่ะเรายังไม่มีบัญชีธนาคารจีนเรายังไม่สามารถสแกน QR code ได้อย่างน้อยแกจะมีเงินสดในการซื้อของนะเว้ยอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าถึงสนามบินและโรงเรียนบอกว่าเฮ้ยเกิดเหตุฉุกเฉินที่รถโรงเรียนไม่สามารถมารับที่สนามบินได้เธอเรียกแท็กซี่ไปโรงเรียนเองก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่งแท็กซี่ออกไปนั่งตีๆออกไปเราจะได้มีเงินสดจ่ายเขาแกนึกออกไหมมันอาจจะมีเหตุอะไรแบบบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เงินนะเพราะฉะนั้นมีเงินสดติดตัวไว้ก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องพกเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันหายมันก็หายเยอะเหมือนกันแกนั่นแหละค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นแลกเงินสดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำบัตร ATM หรือทำอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินให้เรียบร้อยก่อนไปจีนนะคะต่อไปเช็คลิสต์ข้อที่6นะคะนั่นก็คือยาประจำตัวหรือยาสามัญประจำบ้านหรือยาทั่วไปเลยนะคะยาแก้ปวดลดไข้แก้น้ำมูกแก้ไอแก้ปวดท้องปวดหัวยาหม่องยาดมพกไปด้วยนะจ๊ะจากประสบการณ์ของนี่เองเพราะนี่ไปป่วยที่จีนจ้ะแกคือมันมีช่วงหนึ่งที่ฉันน่ะเป็นอะไรไม่รู้กินอะไรเข้าไปก็อ้วกคือฉันน่ะก็ไปร้านขายยาที่จีนไปบอกเขาว่าอาการเป็นอย่างนี้แต่รู้ไหมสิ่งที่ฉันได้กลับมาคืออะไรมันคือยาจีนแกสิ่งที่ฉันเห็นมันมีแต่ยาจีน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 ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ยาแบบยาฝรั่งยาเม็ดแบบที่เราใช้หรือกินอยู่ที่บ้านเราแกนึกออกปะอย่างของเพชรอ่ะกินอะไรก็อ้วกใช่ปะแล้วก็ไม่สบายแล้วก็น้ำมูกไหลสิ่งที่เขาให้ฉันมาแกมันคือแบบเป็นยากล่องที่เปิดออกมาจะเป็นซองแล้วซองข้างในเป็นผงแล้วก็เอาผงนั้นน่ะมาชงน้ำร้อนดื่มแกสิ่งที่ฉันคาดหวังอะตอนแรกฉันต้องการยาเม็ดมากินเหมือนทุกทีที่อยู่บ้านเราแต่ไม่ใช่ฉันได้ยาผงอันนั้นมาชงแกซึ่งขอพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยสันทัดกับยาจีนอะมันหายช้ามากอะเลยรู้สึกว่าไอตอนที่มันหายอะมันหายเพราะร่างกายฉันหายเองไม่ได้หายเพราะยามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่ากินยาก็ไม่ได้ช่วยฉันเลยอะ จริงๆเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะไปต่างประเทศอะจะพกยาสามัญทั่วไปอะติดตัวไปเลยต่อไปข้อที่7แล้วนะคะหนังสือที่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็ดูด้วยเนาะว่าเราไปเรียนที่จีนเนี่ยเราไปเรียนอะไรเรียนภาษาเรียนปริญญาแล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจจะต้องมีหนังสืออะไรบางอย่างที่เอาไปแล้วมันจะช่วยชีวิตการเรียนของเราที่จีนได้หรือคนที่เรียนปโทปเอกอาจจะต้องการหนังสืออื่นๆที่มาช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมพกไปด้วยนะคะส่วนของเพชรอะเพชรไปเรียนภาษาใช่ไหมถ้าใครติดตามกันมานานจะต้องรู้แน่นอนว่าเพชรพกหนังสืออะไรไปเพชรก็พกอันนี้ไปนะคะเล่มอย่างนี้เลยก็คือข้านหยูหยูฝ่าหรือว่าไวยากรณ์จีนนั่นเองนะคะมันก็ช่วยเราในเรื่องของไวยากรณ์นั่นแหละทุกคนแบบคือเราไปเรียนภาษาใช่ไหมคะเรารู้คำศัพท์เรารู้ไวยากรณ์อย่างเงี้ยบางทีเราเรียนที่จีนอะเราชื่อเขาอธิบายภาษาจีนเป็นภาษาจีนนะเว้ยแกเข้าใจปะ ภาษาจีนฉันไม่เก็ตอยู่แล้วก็อธิบายภาษาจีนอีกฉันจะเข้าใจยังไงอะอันนี้มันก็จะมีภาษาไทยในการอธิบายเนาะว่าไวยากรณ์ต่างๆใช้ยังไงใช้คู่กับอะไรใช้ยังไงบ้างมีตัวอย่างประโยคนะคะฮั่นหยูฝ่านะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้เพชรอยากแนะนำมากเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าตัวเองไปต่างประเทศนานๆอ่ะก็จะพกเล่มนี้ไปเหมือนกันก็คือนี่ค่ะทุกคนมันคือ6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนนะคะทุกคนเพชรรู้ว่า6ไป6เล่มอย่างเงี้ยมันหนักมากเพชรก็ไม่ได้จะบอกให้ทุกคนพกไป6เล่มขอพูดให้ฟังก่อนละกันว่ามันคือหนังสืออะไรเผื่อคนยังไม่รู้จักนะคะจริงๆทำคลิปรีวิวไว้แล้วอันนี้เพชรชอบมากเลยตรงที่มันเป็นการอ่านภาษาจีนแบบเบาสมองอะทุกคนนึกออกปะเวลาเราพูดถึงหนังสือจีนอะเราก็จะนึกถึงแต่หนังสือเรียนอะที่เราต้องท่องศัพท์แล้วก็อ่านบทสนทนาตาเวยหมาลี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแก แต่เนี้ยมันจะเป็นการคล้ายๆการอ่านนิยายจีนอะแต่มันเป็นเรื่องสั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่อ่านง่ายอ่านสนุกแล้วก็ได้คำศัพท์เยอะมากแกสำหรับตัวเพชรนะเพชรรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพชรไปต่างประเทศอะไปจีนอย่างเงี้ยเพชรก็จะพกไปอ่านเพราะว่าบางทีเราก็อยากอ่านอะไรที่มันเบาสมองบ้างใช่ไหมคะอย่างน้อยอะเราอ่านพวกนี้เรารู้สึกสนุก
แล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยมันรู้สึกตัวเองฉลาดขึ้นอะ อะไรอย่างนี้อย่างที่บอกค่ะทุกคนเพนก็ไม่ได้จะให้ทุกคนพกไป6เล่มเพราะว่าเพนก็เข้าใจว่ามันหนักมากอันนี้ก็แนะนำว่าสามารถไปดูของจริงได้ตามร้านหนังสือนะคะคือที่ B2S นะคะศูนย์หนังสือจุฬาแบบเนี้ยแล้วไปดูพวกสารบัญไปลองเปิดดูว่าเฮ้ยเราชอบเรื่องอันไหนบ้างแล้วก็อาจจะพกไปเล่ม2เล่มนะคะอันนี้ก็เป็น6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนเนาะจะต้องมีคนถามแน่เลยว่าเอ้าพี่คะแล้วหนูสั่งเล่มนี้ออนไลน์ได้ไหมคะจะบอกว่าสั่งได้เหมือนกันนะจะเป็น6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนหรือว่าขั้นหยูหยูฝ่าตัวนี้นะคะก็สั่งออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะที่ LINE My Shop @pwnchinese นะคะไหนๆอ่ะเราอยากจะไปเก่งภาษาจีนแล้วใช่ปะเราจะไปเรียนภาษาจีนอยู่แล้วอ่ะการที่พกหนังสือไปอ่านไปเพิ่มความรู้อะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะเลิศกับภาษาจีนเรามากๆเลยก็แนะนำให้ซื้อมาอ่านกันดูนะคะถัดไปนะคะยังอยู่ในโหมดของการเรียนอยู่นะคะนั่นก็คือแล็ปท็อปนะคะโน้ตบุ๊กปีจี้เปิ่นเตี้ยนหนาวหรือว่าอาจจะเป็น iPad คือถ้าเกิดว่าใครไปเรียนระยะสั้น1เทอม1ปี 2-3 วีคอะไรแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องพกไปก็ได้นะคะแต่จะแนะนำสำหรับคนที่ไปเรียนระดับปริญญามากกว่าเพราะว่าบางทีเขาจะให้โปรเจกต์อะไรบางอย่างมาให้เราทำอาจจะเป็นงานเดี่ยวงานกลุ่มการที่มีโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad อ่ะมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะอย่างของเพชรอ่ะเพชรไปเรียนภาษา1ปีใช่มั้ยคะมันจะมีงานนึงที่เหล่าชื่อเขาให้เราทำคลิปวิดีโอมันเป็นการแบบฝึกพูดบทสนทนาจีนกับเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอตัดต่อเป็นเรื่องราวแล้วตอนนั้นน่ะเพชรพกโน้ตบุ๊กไปด้วยใช่ไหมเพชรก็ได้ใช้โน้ตบุ๊กในการตัดต่อพอดีอะไรเงี้ยนะคะส่วนการไปเรียนปริญญาอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่ายังไงมันก็ต้องช่วยในการเรียนของเราได้อยู่แล้วนะคะยังไงก็พกไปละกันนะคะเช็คลิสต์ข้อถัดไปนะคะนั่นก็คือโยผันหรือว่าแฟชไดฟ์นั่นเองนะคะออกไปทำไมเพชรรู้สึกว่าทางมหาลัยที่จีนเนี่ยมันก็จะมีหลายที่นะคะที่เขายังใช้แบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเก่าอยู่อะทุกคนนึกออกปะแล้วก็บางทีเขาไม่ได้มีการต่ออินเทอร์เน็ตด้วยอย่างเช่นมหาลัยที่เพชรไปอย่างเงี้ยเวลาที่แบบมีพรีเซนต์งานต้องทำ PowerPoint มาใช่ไหมคะเราอาจจะต้องมีแฟลชไดรฟ์ในการที่เราไปทำของเราเองแล้วก็มาเสียบฉายที่หน้าจอที่ห้องเรียนอะเพราะฉะนั้นการมีแฟลชไดรฟ์อะมันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ถามว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้พกไปด้วยละกันเผื่อในกรณีที่เราต้องไปใช้ที่มหาลัยที่จีนจริงๆข้อถัดไปข้อนี้นะคะน้องๆฟังแล้วจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันไม่เห็นจำเป็นเลยแต่แกถ้าเกิดว่าแกไปอยู่ที่จีนแล้วอะแกจะนึกถึงสิ่งนี้มากเลย นั่นก็คือน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแกเข้าใจว่าที่จีนเนี่ยมันก็มีหม่าล่าอะไรแซ่บๆอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเราอ่ะคนไทยอ่ะแกมันต้องนึกถึงสิ่งนี้อยู่แล้วหรือฉันเป็นคนเดียววะคือเพชรอ่ะไม่ได้พกไปนะแต่โชคดีเว้ยที่ลูเมทเป็นคนลาวแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยแกโอกาสที่เราอยากกินด้วยกันเราทำหมูกระทะกินกันเรามีน้ำจิ้มสุกี้เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแกมันรสมากมันแบบโอ้ยมันทำให้ชีวิตคอมพลีทอ่ะฉันเลยแบบน้องๆพกไปเหอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพกไปเช็คลิสต์ข้อถัดไปนะคะมาเรื่องอาหารแล้วก็ต้องเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆนะคะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับเครื่องต้มยำผัดไทยสำเร็จรูปแกงเขียวหวานสำเร็จรูปกะเพราสำเร็จรูปอะไรก็แล้วแต่อ่ะเพราะแบบความคนไทยใช่ไหมจะต้องมีหลายคนแบบนึกถึงแบบเครื่องเทศแบบไทยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกคือจริงๆอ่ะเพชรก็พกไปนะแต่แทบไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายก็ไปกินที่โรงอาหารจีนหรือไม่ก็สั่งไวมากกินที่จีนอยู่ดีขอใช้คำว่ากันตายละกันแบบว่าบางทีเราแบบว่าเฮ้ยหาอะไรกินไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีสิ่งนี้หรือแบบคิดถึงก็จะได้มีกินนะคะทำมือต้องจีบด้วยเนาะข้อถัดไปนะคะก็คือเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะพอเราไปอยู่ที่จีนอ่ะบางทีมันหาซื้อที่เราใช้อยู่ประจำอย่างเงี้ยไม่ได้คือเพดะจะชอบคอนซีลเลอร์ของยี่ห้อหนึ่งมากเลยใช้อยู่ประจำอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงที่จีนหาซื้อไม่ได้แล้วคอนซีลเลอร์หมดรู้สึกหมดความมั่นใจเลยอ่ะ แล้วก็อยากจะฝากเรื่องสกินแคร์ด้วยนะคะอยากให้ดูดีๆเรื่องของการช่วยเรื่องผิวแห้งเพราะว่าอากาศหนาวที่จีนอ่ะมันหนาวอ่ะหนาวแบบตะโกนมันหนาวอ่ะแกเข้าใจปะมันไม่ได้หนาวหรอกๆแบบที่ไทยเราอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็จะเป็นหนาวแบบผิวแห้งมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีสกินแคร์อะไรที่รู้สึกว่ามันช่วยเรื่องผิวแห้งได้ดีที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันเลิศอ่ะก็พกไปด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะหาซื้อที่จีนไม่ได้ไหนๆก็พูดถึงอากาศหนาวแล้วนะคะขอแตกอีกข้อนึงออกมาละกันก็คือเสื้อกันหนาวถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไปในมณฑลที่
หนาวแล้วมีหิมะตกด้วยนะคะก็อาจจะพกพวกเสื้อกันหนาวแบบกันหนาวไปเลยอะหรือว่าเสื้อกันหนาวแบบหนาๆไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันกินที่ในกระเป๋าเหลือเกินพี่อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปก็ได้นะเพราะว่าไปหาซื้อที่จีนก็ได้ในเถาเป่าอะแกราคาถูกมากเลยสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้สำคัญแต่ว่ามันก็ช่วยเราเหมือนกันนั่นก็คือผ้าขี้ริ้วค่ะแกมันคือผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วคือจะพกหรือไม่พกไปก็ได้แต่ถ้ามีพื้นที่เหลือก็พกไปนิดนึงก็ได้มั้งเพราะว่าตอนที่เพชรไปจีนแบบครั้งแรกเลยอะแล้วเพชรไปอยู่หอที่จีนแกนึกออกปะเปิดประตูหอเข้าไปแกฝุ่นเคละเป็นนิ้วอะแบบมันฝุ่นเยอะจริงๆคือต้องทำความสะอาดก่อนที่จะอยู่ได้อะซึ่งตอนนั้นอะฉันต้องการผ้าคีริวมากแต่ฉันหาไม่ได้เลยแกแล้วฉันอะคือต้องเสียสละผ้าเช็ดหน้าของฉันนะที่ฉันอุตส่าห์พกมาเช็ดตอนนั้นก็เลยนึกถึงความสำคัญของผ้าเน่าๆผ้าคีริวมากเลยถ้าเกิดว่าตอนนั้นฉันพกไปสักผืนนะฉันก็จะไม่ต้องเสียผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไปอีกแล้วเข้าใจป่ะหมดแล้วนะคะเช็คลิสต์ทั้งหมด14อย่างนะคะเรียงจากสิ่งที่สำคัญจำเป็นต้องเอาไปจริงๆมาจนถึงสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่เอาไปก็ดีนะอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเมามอยให้น้องๆได้เตรียมตัวก่อนไปจีนนะคะแล้วก็ให้น้องๆได้จัดกระเป๋าแบบไม่พลาดไม่ตกหล่นอะไรกันไปนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพชรหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรได้นะคะที่เพชรแซดทุกช่องทางแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามช่องเพชรแซดนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเพชรนะสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะจากการขอให้น้องๆไปเรียนที่จีนอย่างสนุกสนานไปหาประสบการณ์มาให้เต็มที่ไปเที่ยวแทนพี่เพชรที่จีนด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสขอให้เราได้เจอกันที่จีนนะคะบ๊ายบายไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าเจอกันที่จีนบ๊ายบายจุ๊บๆ